มาดูเรื่องของหน่วยงานคมนาคมนะคะที่เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งในการตั้งเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์นะคะแล้วก็การเปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรี2เส้นทาง7วันก็คือตั้งแต่11ถึง17เเมษายนนี้ค่ะ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมทุกด้านทุกระบบทั้งทางบกรางน้ําและก็อากาศเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุนั้นเป็นศูนย์และให้แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาชนล่วงหน้าเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทางโดยใช้หัวข้อการารณรงค์ก็คือเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภยัยใส่ใจให,ให้บริการประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดก็จะประชุมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เพื่อสรุปแผนงานทั้งหมดให้ชัดเจนอีกครั้งเบื้องต้นนะคะให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นเวลาเจวันตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายนสำหรับมอเตอร์เวย์สองเส้นทางก็คือหมายเลขเจกรุงเทพเมืองพัทยาและหมายเลข9ก้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพถนนกาญจนาพิเศษตอนบางประอินบางพลีและตอนพระประแดงบางแคช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียน ส่วนทางพิเศษ2เส้นทางนะคะก็คือ,อาทางพิเศษบุรพาวิถีแล้วก็การจนาพิเศษ รวมถึงทางพิเศษ3เส้นทางนะคะคือทางพิเศษศิรัฐอุดรรัฐยาและเฉลิมหหานครจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียม3วันตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนส่วนอีก2เส้นทางที่เหลือนะคะเตรียมนำเข้าครมเพื่อพิจารณาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลต่อไปนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข6ช่วงปากช่องเลี่ยงเมืองนครราชสีมา4ช่องจราจรไปกลับนะคะระยะ ทาง77กิโลเมตรแล้วก็เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หม่เลข81ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกแล้วก็ด่านกาญจนบุรีระยะทาง50กิโลเมตรรวมถึงบริการที่จอดรถฟรีที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4นะคะตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนนี้ค่ะ